มทั้งบ้านมื้อนี้เฮาสิมาหาสตีรูมโลละ490แพงกว่าสเต็กครับคุณผู้ชมทั้งบ้านเรื่องสายเรื่องสายเรื่องสายเขาเซ็งดิ้งเขาเซ็งดิ้งเขียนว่าใส่เสื้อผมโอ้มันไม่น่าลงเหมือนกันนะลองดูลองดูละ500ครับคุณผู้ชมครับนี่1ครับวันครับวันอันนี้เป็นกับแก้มชั้นดีมากนี่แหละผมที่ผมว่ากิโลละ400พี่ใช่ครับกินูนอันน้อยนิดที่เรามีเดี๋ยวเราจะลงเลยครับแล้วนะพี่มันจะแตกเปี้ยวๆเร็วมากหมดลูกเลยเนี่ยเนี่ยใช่ครับความเชื่อมันครับเราไม่ได้หรอกมีเจ้าทุ่งเจ้าที่เราจะไม่หยาบคายขออย่าท้าทายใช่จะท้าทายครับถ้าเป็นกลางวันมันจะเป็นนาหมดเลยแต่พอกลางคืนพวกเอี้ยเหมือนเข้าป่าเล็กๆเหมือนโจโฉเลยเฮ้ยเฮ้ยว่ากฎเราคือเวลาเข้าป่าเนี่ยไม่ว่ายังไงก็ช่างเราจะไม่เรียกกันจนกว่าจะเช้าเราไม่สามารถแยกออกได้ว่าคนที่มาเรียกเราเนี่ยเป็นคนหรือเป็นเสียงน้าต้อมเลยครับเสียงน้าผมเลยอ่ะเรียกผมอยู่บนต้นไม้เนาะพอเรามองเห็นมันคนจริงๆประมาณสัก30-40นาทีเริ่มเช้าละเห็นชุดวิดีโอที่จะได้รับชมต่อไปนี้มีเนื้อหาที่หยาบคายและไม่เหมาะสมสำหรับเยาวชนการดื่มสุราทำให้เมาโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมคือโทษถอยกอดหาเขากลับมาได้ไหมหัวใจฉันต้องการเธอมันยังคงคิดถึงแต่เธออยู่เรื่อยไปหากฉันย้อนกลับไปได้จะไม่ทำให้เธอเสียใจกลับมาได้ไหมฉันไม่อยากอยู่คนเดียวในวันที่โดนฉันคิดถึงเธอกลับมาได้บ่หัวใจอ้ายคิดว่าเจ้าอ้ายหัวน้องเก่าที่เฮ็ดให้เจ้าเสียใจขอโทษสุยานที่เฮ็ดไปอยากให้ขอบคุณสำหรับทีมงานพนุวัฒน์เดี๋ยวเรื่องฝากรายการคืนนี้ว่าสารตำเลยอันนี้เป็น EP ต่อเนื่องนะครับผมใครที่ยังไม่ดู EP นี้ก็ไปดูในช่องของไทยบ้านเดอะซีรีส์ไทยบ้านแชนแนลไทยบ้านเดอะซีรีส์ชื่อหนังเสียหลักกับเดอะแก๊งอันนี้เป็น EP ต้มไก่ครับผมใช่ครับเดี๋ยววันนี้เทปของพี่เนี่ยพี่ฝากทุกคนด้วยนะครับผมมาอีกแล้วทรงนี้รับภาระอีกแล้วว่าจังหวะนี้กูไม่น่าจะดำเนินรายการได้แล้วกูบ้าคือดูแกยืนเมื่อกี้แบบฝากด้วยนะครับมันทำร้ายร่างกายจนมา 3-4 ชั่วโมงแล้วก็เดี๋ยวคืนนี้เราจะเข้าป่ากันใช่ไหมครับผมครับผมคุณจะทายอินทุกวินาทีเลยลิวบองกินกับอะไรก็ไม่อร่อยอร่อยจริงแล้วเดี๋ยวคืนนี้เราเข้าป่าไปหาแมลงกันใช่ครับครับผมเป็นแมลงอะไรครับผมแมลงสาบครับทำเหี้ยแมลงสาบมาทำไมเนี่ยได้ข่าวว่าโลนึงนี่แพงกว่าสเต็กเลยครับ400ครับตอนนี้ใช่ครับกิโลนึงประมาณ490บาทครับเหี้ยเนี้ยหมายถึงแมลงกินูนแมลงสาบแมลงสาบว้ายจะแมลงสาบไม่ได้เลยเว้ย490บาทนี่มันราคาประมาณแบบเนื้อทนยังคำเลยนะครับผมใช่อร่อยไหมครับใช่เขาว่าความมันมีความมันแบบสูงมากอ๋อ
ด้วยอย่างที่ว่านะพี่แมลงมันมีเขาเรียกว่าอะไรนะโปรตีนมันเนื้อสัตว์ใช่ไหมพี่ท่านวันกันปอนต่อปอนอะไรเงี้ยเราวันนี้เราจะไปหาโปรตีนกันโอเคโอเคเราได้ข่าวว่าที่หาตีนกันโปรตีนโปรตีนเราไม่ได้ไปงานหมอลำครับพี่ที่น่ากินกว่าแมลงจีนูนได้ข่าวว่ามีการเรียกเด็กเอ็นมาด้วยเหรอครับผมนี่ไงพี่สองคนอิมพอร์ตมาให้อิมพอร์ตมาจากอุบลราชธานีมาจากอุบลเลยใช่ให้พี่ภูมิกับพี่ตั้มโดยเฉพาะเดี๋ยวผมไม่เกี่ยวผมไม่เกี่ยวไม่ได้คุณจะทำลายภาพลักษณ์ผู้ชายใสๆของผมไม่ได้แล้วก็เดี๋ยวเทปนี้ไปดูของพี่โน่เซนหลังแล้วก็เดอะแก๊งของเราครับผมวันนี้เรามีนัดกันครับมีนัดกันคือเราจะไปตามหาแมลงหายากของอีสานพี่ฤดูหนึ่งมิถุนึงก็คือแมงจีนูนเป็นจีนูนแดงครับจีนูนตัวใหญ่ครับจัดไปไปหลังไหนๆก็ได้แล้วคนละสักโบกเอามาทั้งครัวเลยดีครับผมเบลคัมดิ้งครับเบลคัมดิ้งไม่ได้ครับเพราะเห็นไม่ได้ครับเราเราเบลคัมดิ้งทุกๆยี่ปีเลยกินกับรังพึ่งครับเออเอาสักหน่อยนี่พึ่งไปขึ้นไปล้มรังนิ่มมาเขาทำไงครับเพโนอย่างนี้งัดขึ้นเลยครับพี่อันนี้คือตัวนี้จะเป็นมันคืออะไรครับขอเป็นภาษาอังกฤษครับBuffalo, bing bing. ครับรู้เลยว่าเป็นคนที่มีการศึกษาสูงครับนี่ครับผมนี่คือคลาสสิกอีสานเลยครับผมใช่ครับอะไรนะน้ำประคองน้ำประคองกับพังมิ่มกับพังมิ่มครับแล้วกัดชิ้นมันให้แตกอันนี้ช่องพี่ใช่ไหมนะครับคือช่องพี่ดีมากเลยนะพี่ช่องพี่สนุกมากเลยครับผมมานี่ผมสนุกเดี๋ยวเขาฉันในช่องมึงเชียร์ครับพี่โซบ้าโซบ้ามันโซพาโซพาคนนี้ไม่ได้ครับสาระตั้มต้องให้เขานิดนึงนะครับพี่ตั้มโอ้ยทอนโอ้พี่มีทอนอ่ะโอ้ยทอนโอ้ปากมึงยังเสียชื่อเสียงป่ะมึงเอาไปประชาชนลาออกจากคณะกูไปมึงมาสกปรกนะสกปรกเฮ้ยพลังคือเต้ามึงทำเหี้ยอะไรแม่นางเหยปีแม่นางอะไรนะแม่นางเหยปีเหยปีขออนุญาตนะครับครับยินดีต้อนรับซิมาซิซันชิโกเดตีอาริโกโตโกซายมาสอันนั้นตัวโซเพโซเมสวาสวาตัดภาพมาทุกคนอยู่อย่างนี้แบบนี้ขอบ้ากินข้าวขอบคุณครับขออนุญาตนะครับขอบคุณครับต้องบอกว่าแซ่บภาษาอีสานไม่ได้เปล่าอันนี้คือฉมวกใช่ไหมนี่ครับผมไว้ตักปลาตักได้ทุกอย่างครับ uh-huh. แล้วก็จะทำไม้ไผ่เหมือนชาวเผ่าเขาทำกันอ่ะเฮ้ย uh-huh. ทำไม้ไผ่แล้วก็ uh-huh. โยนไปอย่างนี้เลยคือมันจะได้พวกปลาพวกกบแล้วก็จะมีพวกสัตว์ใหญ่อย่างเช่นพญานาคหรือจะเป็นพวกนางเงือก oh. ประมาณนี้ตัวนี้นะไม่คิดมาก่อนว่าจะมีใช่มีอยู่ในป่ามีแล้วแต่เชื่อไม่เชื่อ นะหมายถึงว่านี่ก็คือวันนี้จากสถานการณ์แล้วฝนมันตกครับเราไม่สามารถบีบบังคับธรรมชาติได้พี่สิ่งเดียวที่เราทำได้คือเราต้องหากินตามธรรมชาติครับในเมื่อเขาฝนตกก็แสดงว่าเขาต้องการให้เรากินอีกอย่างนึงครับอย่างนั้นบอกเราเสาโอเคเดี๋ยวเราเตรียมอุปกรณ์แล้วไปลุยกันครับเรียบร้อยครับผมโอเคโอ้ยหลังที่เราได้รับประทานอาหารเสร็จแล้วนะครับพอดีอาหารวันนี้มันหมดแล้วก็มันกำลังเครื่องติดเลยขออนุญาตให้เซียนหลังกับทีมพาไปหากรับแกล้ม
ของดีในป่าช่วงดึกหน่อยได้ไหมครับผมได้ครับเอาเป็น the best ได้ไหมพี่ the best เลยครับ the best มีเพลย์แบบไปใช้เป็นไปซื้อมาม่าไหมแล้วเนี่ยไม่ใช่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 
เราถึงนั้นเราลงกันดีไหมพี่ถอยรถเอาก้นรถครับก้นอะไรครับเอาด่างครับเอาด่างครับเอาป้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 าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่พี่มึงเอาไฟอย่างที่มันผ่านมาสักพักมันน่ากลัวจริงน่ากลัวจริงอยู่ในป่าแห่งนี้แหละเฮ้ยเฮ้ยวะโอ้คือสมัยก่อนผมจะแบบเข้ามาที่สวนเนี่ยประจำก็คือมาทุกอาทิตย์เลยก็ว่าได้ครับมานอนอยู่ในสวนมันเป็นต้นไม้ไงนะพี่เราก็จะไปทำซิ่งไว้ข้างบนทำซิ่งก็คือเป็นเหมือนตะแค่ตะแค่อยู่ข้างบนที่ซ่อนใช่อันนี้ผมจะเข้าไปป่าลึกเลยครับฝั่งนู้นก็จะเป็นป่าลึกนะครับกฎเราคือเวลาเข้าป่าเนี่ยไม่ว่ายังไงก็ช่างเราจะไม่เรียกกันจนกว่าจะเช้าใช่ครับเราจะไม่เรียกกันเลยเพราะว่าเราไม่สามารถแยกออกได้ว่าคนที่มาเรียกเราเนี่ยเป็นคนหรือเป็นโจรหรืออาจจะเป็นผีหรืออาจจะเป็นอะไรสักอย่างอะไรเงี้ยทีเนี้ยผมก็เลยแยกกันอยู่ก่อนนะถึงสักประมาณขึ้นซิ่งอ่ะขึ้นซิ่งประมาณสองทุ่มได้ประมาณถึงสักสี่ทุ่มห้าทุ่มครับมีเสียงกระต้อมเลยครับเสียงน้าผมเลยอ่ะเรียกผมอยู่โคนต้นไม้เนาะเนาะผมก็ไม่ขานเรียกผมก็ไม่ขานตอบอุ้ยพี่คนยิ่งหลากแดดครับเมื่อเช้าโอ้กระม้องหัวจักรท้ายคิมเนี่ยโอ้ยแล้วนะผมก็เรียกชื่อผมไปเรื่อยแล้วผมก็ไม่ขานรับไม่ตอบไม่อะไรเพราะว่าใช่ครับมันคือกฎที่เราคุยกันไว้แล้วแล้วก็คิดไปเลยข้าเป็นขึ้นมาผมยิงแน่นอนเลยถ้าปีนขึ้นมาแสดงว่าไม่ใช่นะผมพอเราคุยกันแล้วแกพูดอยู่ครับนัวแล้วสักพักหนึ่งผมไม่ขานตอบแกก็เลยคิดแกก็คงคนนั้นอะสิ่งอะไรสักอย่างหนึ่งอะก็คงคิดว่าจะสร้างความสบายใจกับเราด้วยการตั้งคำถามใหม่ก็เลยแบบนัวเอาน้ำมากินแน่นัวเอาน้ำมากินแน่พี่เชื่อไหม
คำเนี่ยผมไม่ขานตอบเลยนะตั้งแต่ห้าทุ่มยันตีห้าพูดอยู่อย่างนั้นอ่ะอยู่คนต้นแล้วก็เป็นเงาตะคุ่มตะคุ่มอยู่คนต้นผมก็นั่งดูอยู่แต่ผมก็ไม่พูดอะไรไม่พูดอะไรไม่ขานตอบไม่เรียกจนถึงตีห้าแสงเริ่มสลัวสลัวสลัวโน่โน่หนามากินแน่พอเรามองเราเริ่มมองเห็นมันคนจริงมันเป็นคนจริงๆอยู่ข้างล่างใช่แล้วผมก็รออีกรออีกจนประมาณสัก 30-40 นาทีเริ่มเช้าแล้วเห็นน้าผมจริงๆพี่เอ้าน้าผมจริงๆแกสูบขอกินน้ำหิวน้ำแกมาขอกินน้ำตั้งแต่ 5:00 น.แล้วผีกูล่ะน้ากูเลยมีเตรียมอุปกรณ์อะไรกันบ้างเนี่ยเอ๊ะอ้าวเหี้ยโนชมอกโนชมอกอย่างนี้เลยเหรอนะครับมันมีบ่อเหรอพี่โน่เนี่ยพ้นกอไผ่ไปก็เป็นสระแล้วไงพี่แต่มันแค่มองไม่เห็นมันทึบป่านี้งูเยอะมากพี่จริงเหรอใช่ครับโดยเฉพาะเหลือมครับงูส่วนใหญ่แล้วมันไม่กล้าที่จะมาเล่นกับสัตว์ใหญ่กว่าแต่งูที่สวนผมตัวเท่ารถเลยนะพี่ใกล้เคียงเรียกว่าใกล้เคียงใกล้เคียงเราต้องเรียกว่าทำมาครวะเรียกว่าเทเส้นไหว้เจ้าที่ก่อนที่เข้าไปในการเคารพเทให้เรากินเองครับอ๋อครับเบลคำดิ้งครับพี่อ๋อครับผมเราเบลคำดิ้งตั้งแต่เช้านะครับเตียนตาเบอร์นี้ไม่ใช่เหนื่อยนะครับผมเมาครับโอ้โหมันจะหนักขึ้นเรื่อยๆพี่เราจะให้สารธรรมเดี๋ยวขวดเยอะทำไมผมเดี๋ยวแก้วนี้ผมก่อนก็ได้ครับครับนะครับผมเลื่อมใสพี่เลื่อมใสเลื่อมใสเลื่อมใสเขาเส้นยืดเส้นยืดคุณกรุงเทพพี่ปุ้มติดโอ้โหไม่ต่างกันเลยเยอะกว่าเดิมไหมเนี่ยกลางคืนครับเราต้องอุ่นภูมิร่างกายให้ได้ตอนนี้เราควรลดน้ำไหมแดดก่อนขยายปอดไม่เป็นไรครับเจ้าที่เราอันนี้ควรที่กินแล้วครับเดี๋ยวขวดใหม่ที่ยังไม่ได้กินเปิดดินให้นี่ครับโอ้นี่ขวดใหม่ให้เจ้าที่ใช่ครับขวดใหม่ให้เจ้าที่ครับให้ที่เดียวพอที่เดี๋ยวเจ้าที่มาขออนุญาตนะครับน้ำร้อนมันเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านครับการสร้างสมดุลทางด้านของใช่เฮ้ยจักรจันเล็กจักรจันเล็กพี่เฮ้ยจักรจันได้แล้วพี่อันนี้กินได้เหรอเป็นจักรจันตัวเล็กครับโอ้ยจักรจันตัวเล็กไอเทมอยู่ๆเขาบินมาบอกว่าคือมันเขาตามไฟครับตามไฟจักรจันชอบไฟใช่ครับอันนี้เป็นลูกครับเป็นลูกจักรจันเลยผมไม่โม้ไปว่าคุณเสกได้อ๋อขึ้น 20% ผมเสกได้ครับไม่ทันแล้วนี่ๆๆจับไหล่พี่ภูมิเลยนี่อันนี้เขาเรียกลูกจักรจันครับเนี่ยได้ยินเสียงร้องเลยจักรจันซิกาด้าหนูหูมากครับโอ้ยพี่โอ้ยเอาแล้วไม่เอาไปแดกครับเอาไปเขาตัวเล็กตัวเล็กครับอันนี้ตัวเล็กเขาปล่อยตัวเล็กปล่อยให้เขาโตก่อนนี่โป่งนี่โป่งโอ้ยเขาเลี้ยงเสียงเขาร้องเสียงดังมากครับนี่จักรจันเล็กเล็กหรือใหญ่อันนี้เอียงเลยเฮ้ยเฮ้ยจีนูนจีนูนใช่พี่นี่ก็เรียกด้วงเฮ้ยแสดงว่ามันมีต้นทางแถวนี้จริงๆนี่เดี๋ยวมันบอกๆซึ่งที่เขาใส่ถุงมามันหลุดออกป่ะมีหยอกไหนๆขอดูหน่อยครับพี่ลังนี่ครับอันนี้คือจีนูนอันนี้คือน้ำลายครับน้ำลายจีนูนไม่ใช่เลือดครับไม่ใช่เลือดครับน้ำลายก็คือตัวนี้ใช่ครับครับอันนี้เอามาคั่วกินครับใช่ครับนี่คั่วกินโอ้นี่ขี้อันนี้อะไรเนี่ยอันนี้ขี้เขาครับขี้ครับโอ้หลายคนไม่รู้นะครับแต่ว่าแมลงนี่คือซูเปอร์ฟู้ดนะครับโปรตีนสูงแฟตต่ำมากแล้วเราเก็บไงครับอันนี้เราจะมีไม้ต่อยจีนูนครับสอยไม้สอยจีนูนใช่เราจะมีไม้สอยเราจะไปดูตามต้นตามอะไรก่อนครับผมชอบทีมงานผมมากครับทุกคนจะมีแบบเสื้อกันฝนอย่างดีใช่จิบโคการ์เด้นมีทุกอย่างที่ไม่มีอะไรเลยพิธีกรไม่มีทีมงานมีหมดเลยเดี๋ยวพี่ตั้มจะทำนี่จีนูนต้นนี้นี่ตัวนึงนี่เดี๋ยวเรื่องฝอยนี่ลายนี่ครับสองตัวเรียกตัวครับตัวนี่ครับไม้เล็กอะไรนี่มันเกี่ยอะไรครับเดี๋ยวมันจะหล่นไปครับอ๋อแล้วไม่บินครับมันนอนอยู่ครับพี่ปึ๊บปึ๊บนี่1ตัวนี่อะไรวะต้องเคลียร์เปิดมันไม่ได้อยู่ข้างล่างนะยังไม่ถึงคราวของเขามาพี่มอมทีมวอกกับผมก็ครับอ้าวเดี๋ยวช่วยดูนะพี่ตั้มเดี๋ยวพี่เคลียร์ของใส่เสื้อผมโอ้มันไม่น่าจะลงเหมือนกันนะลองดูชุบเฮ้ยมาตัวมีตัวนี่เฮ้ยไปไหนวะขึ้นเมื่อกี้มันเหมือนไปทางฟิวอ๋อนี่เจ็บแม่อะไรวะมีไม้สอยเขามีไม้สอยแต่ว่าเราสนามเลยสองตัวนั้นยังไม่ถึงสตาร์ของคุณครับดูไม้สอยดูไม้สอยเอาไฟเอาหลายตัวเลยเต็มหมดเลยไม่กระย่าฝนเยอะเลยเงินติดค้าอย่างนี้อ๋ออุ้ยโลละ500ครับคุณผู้ชมครับนี่หนึ่งครับวันเอานี่อ๋อไม่ได้ลงไปในถุงเลยโหเหมือนตอนเด็กๆกูจับพึ่งอย่างนี้เลยไอ้ละตัวนึงนี่ตัวนึงโหนี่อันนี้เป็นกับแก้มชั้นดีมากนี่แหละผมที่ผมว่ากิโลละ400พี่จริงใช่ครับอันนี้แหละครับตัวนี้นะครับสเต็กครับคุณผู้ชมครับอันนี้ไม่ใช่ต้นคูณครับกินได้ครับอันนี้กินได้
ใช่ครับเราเอาสักกี่ตัวดีวันนี้เราเอาสักครึ่งโลครับ8โล8โล8โลเลยเหรอพี่เห็นเขาเมสเซจมาบอกว่าปากถามจะรอดเลยสนิทกันมากถ้าเขามานี่ไม่ได้คุยโอ้ยสายนั่นเลยมีอะไรครับบอกถึงเขาไหมครับอย่าให้เขาเมาครับเราจะไม่ได้พูดเลยทุกอย่างเป็นของเขาหมดเลยเขาก็จะตบขาเราอยู่แบบเนี้ยทั้งกูมึงทั้งกูทั้งกูเพื่อนมึงทั้งกูเออโอเคกูท่านได้เถียงมึงเบาเลยอย่าให้พวกผมเมาเหมือนกันครับคือจะพูดไม่หยุดหรอครับเมาครับทำไมพูดอย่างนี้แล้วไม่ได้ส้มยิ้มเลยล่ะส้มจริงเหรอคะต้นในกินนุ่นชอบเห็นแล้วต้นนึงเนี่ยเนี่ยเห็นแล้วเจอแล้วครับนี่ครับต้นแต่มันไม่ใช่ฤดูมันอาจจะหายากมาไม่หัวเราะเรื่องของตาเหี่ยวปล่อยเป็นหน้าที่ของผมครับมีหนึ่งตัวไม่มีแล้วตัวเลยนี่ครับเห็นแล้วครับนั่งนี่ครับหนึ่งตัวนี่ผมถึงแล้วครับผมถึงแล้วใกล้ขอสองนะครับสองการมีใส่ก้นโอ้หมานโอ้มันมาแล้วมาแล้วตัวนึงด้วยค่ะนี่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 สองตัวตัวนี้หายนี่นี่นี่ตรงไฟพี่นี่นี่ไอ้กล้องเรากูว่าคอมันไม่พอใช่มาดูกันที่ผลงานครับมาดูดิสามตัวเฮ้ยมีกินูนหัวดำตัวนึงครับมันคืออะไรครับกินูนหัวดำกินูนช้างเหมือนกันนะครับแต่ตัวอื่นจะเป็นสีหัวน้ำตาลครับแต่ก็รสชาติเหมือนกันครับรสชาติเป็นยังมันเลยครับมันครับก็คือในท้องมันจะมีแต่ความมันเลยครับใช่ครับทอดมันจะเหมือนกับเรากินเหมือนถั่วดินทอดครับพี่ถั่วดินทอดใช่ครับโอ้แล้วก็ถั่วดินอบกรอบโอ้เฮ้ยมีขาสองตัวเลยเฮ้ยสองตัวเยอะมากเลยสามตัวผมอิ่มแล้วผมกลัวผมไม่แม่นเพราะมันเสียสามตัวโอ้เยอะขนาดนี้ให้อาจารย์โอ้ปิ้งมาดีกว่าแต่จริงเวลาผมมาที่นี่แต่ก่อนกลับไปนี่มีต้นนี้มี 2-3 โลนะพี่โลเฮ้ยครับผมโอ้อีกตัวนึงอยู่นี่พี่คุณเรียกว่าชอบใช้สอยเส้นเปลืองผู้หญิงนะครับเห็นแล้วครับหนึ่งตัวผมไม่ค่อยมีประสบการณ์ฮะยังผู้หญิงก็อ่อนด้อยอย่าให้ผมพูดนะว่าหลังไมค์คุณบอกกับผมว่าอะไรวันนี้ความฝันของมันพังทลายหมดแล้วครับเขาไม่ยอมฟังสิ่งที่ผมพยายามบอกคุณผู้ชมทางบ้านผมตั้งใจหาคอนเทนต์ที่เราอยู่เพื่อช่องคนหัวครัวนี่พี่โฮมดูแมงจีนูนนี่ทั้ง3ตัวคุณจะเป็นเรื่องคุยครับถ้าคุณได้ซัดผู้หญิงในฝันของผมไปแล้วเดี๋ยวนี่คุณได้ซัดผู้หญิงในฝันของผมไปแล้วมันไม่ใช่ไอเดอร์ไฟนะครับสองนี่แมงจีนูนตะไคร่ดักอยู่ไหนครับนี่ครับนี่มันเยอะอยู่นะไม่อันนี้ถือว่าน้อยแต่ก่อนเยอะนี่คือแบบแค่ต้นนี้ต้นเดียวก็มีได้สองสามโลครับนี่เราได้สักประมาณสักเท่าไหร่ครับอันนี้เราได้ไม่ประมาณขีดหนึ่งครับอย่างนี้เราน่าจะพอมีแบ่งกันแดกคนละตัวแล้วนะครับตอนนี้ประมาณ12คนอันนี้อยู่มาเวลาฝนตกปลาขึ้นเหรอครับใช่ขึ้นครับปลาจะบืนทั้งกบทั้งปลาครับไม่ยิงกบก็ได้นะเนี่ยตะเกียกตะกายอย่างกบภูเขาก็พอครับเอาไว้ประมาณนี้ก็ได้ใช่ครับเดี๋ยวผมติดแม่ทุ่มเทเธอทุกอย่างเฮ้ยขี่ตรงเป็นเพลงแรกที่เห็นพี่ภูมิร้องเพลงก็ขี่ตรงคงตีเหรอครับตะเกียกตะกายทุ่มเททุ่มเทเธอทุกอย่างโอ้โหเป๊ะอย่าต่อนะพอละรักของเราจืดได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ไอ้นี่ก็เป็นเพลงหากินพี่ละจริงๆไม่เพี้ยนใช่ไหมใช่มึงทำเหี้ยอะไรนี่ครับดูอาวุธของอาจารย์ออฟครับอันนี้ครับนี่ปืนยิงด้วยมือดีเจภูมิอย่างครับอย่างเพิ่งจะได้สวายตัวใหญ่มาแสดงฝีมือเลยครับต้องหาป้าที่ได้ต้องจีบดูคนดูมันเคยดูดเนน้ำด้วยมีตาไหมนี่ไงกบกันกบกันนะครับคุณผู้ชมทางบ้านครับเขียดเขียดเขียดนี่ไงตรงหัวไฟผมเสียงกบเสียงเขียดนี่คืออาหารหมดเลยนะสำหรับชาวบ้านWe'll be right back.
้พี่ตั้มได้มาลองริมรสชาติที่แท้จริงของอีสานครับโอ้ยวันนี้ผมว่าผมได้เยอะนะได้กินอาหารอีสานฝีมือพวกทีมสินหลังผู้หญิงอีสานครับรสชาติที่ดีที่สุดคือรสรถดี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 เดี๋ยวเดี๋ยวสนิกเกอร์ก็ควรเรียกว่าตัดต่อเอา CG green screen ผมออกไปจากจุดนี้ได้เลยครับขอออนเทปปีหน้ามาครับอะไรอะไรอะไรงูงูโอ้นี่นี่สนิกเกอร์มาดูดิพี่อย่าไปส่องระวังนะพี่กัดตายเลยนะพี่เหี้ยตัวใครที่กัดกูได้วะมันเป็นตระกูลคล้ายๆกับพวกงูสามเหลี่ยมเลยอันตรายไม่ตายนี่ว่าเขาไปทางทางไม่ถึงอันนี้เป็นลูกมันครับตัวนิดเดียวใช่ครับในแม่มันน่าอยู่แถวนี้แหละครับเดี๋ยวเดี๋ยวมันวิ่งเข้าไปด้วยนะพี่ตัวเท่ากับไอ้เดือนงูผมเป็นลูกศิษย์โจโฉครับผมจะกลัวอะไรแค่นี้เจอกันพี่ไปคั่วไหมไหนไหนไหนบอกว่าเจอของกับกินนูนเลยพี่เจอของมีชีวิตก็เอาไปก่อนไงใส่ผงรถหน่อยรถดีกินแงดกินแงดแปลว่ากินชุนจะใช้อย่างเดียวไปใช้กับคำว่าเยี่ยวอ๋อเยี่ยวนี่ก็คือชุนก็ชุนได้แค่ชุนแงดสามสามสามครับหุยหุยนี่นี่แมงซิคาด้าเนี่ยนี่ก็คือตะกั่วนี่ครับแต่ขาเหลืองครับอันนี้ก็ขาเหลืองอันนี้กินไม่ได้อันนี้ก็ไม่กินดีกว่าครับอันนี้ไม่ได้ตอนปีนะน่าจะมาจากมือบีบตัวมันอะมาแล้วฮะเฮ้ยมาแล้วอ้าวมาแล้วมาแล้วมาแล้วเฮ้ยเฮ้ยสวัสดีครับเดี๋ยวเบา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 สวัสดีครับสาวเห็นแล้วนะครับเห็ดพวกนี่คือกินได้ไหมครับได้ครับน่าจะได้แต่ว่าได้ไหมได้ครับกินได้ต้องขูดไปเหรอเอาไปทำอะไรครับตำแจ่วก็ได้ครับเดี๋ยวเราก็เอาไปคั่วจริงๆมันน่าจะมีอีกนะพี่ตอนนี้จำได้ตอนนั้นไปเดินอยู่กับพี่โจโฉแล้วก็เห็นเห็ดอ๋อใช่ที่นั้นไหมใช่โอเคเราจะไม่พูดถึงตอนนั้นนะครับเอาละครับเราก็เรียกว่าได้มาพอเพียงนะครับนี่ครับแมงจีนูนแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปกินกันหน้าบ้านนะครับผมกินแมงจีนูนแล้วครับอ๋อเปล่าครับเดี๋ยว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 เนี่ยคุณนะทำไมคุณเป็นคนอย่างเงี้ยโอ้นี่ก็คือมันยังไม่ใช่หน้าของมันใช่ครับมันก็จะได้ประมาณนี้มันหมดหน้ามันครับคั่วได้หนึ่งคั่วใช่มันหมดโอเคอยู่ครับโอเคอยู่นี่ปูตัวนึงใบมงใบไม้หอยอันนี้เอาไปคั่วไปพร้อมกันหมดเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวถุงฟ้าก็แล้วถุงก็ด้วยให้หมดครับถ้าหน้ามันจริงๆนี่มันจะเป็นแบบลื่นแล้วก็จะเกิดสิวมึงทำเหี้ยอะไรงั้นเดี๋ยวเรากลับมาเจอที่บ้านครับไปครับไปครับไปไปไปรับประกันความลีนลดเร็วที่สุดดีที่สุดธรรมชาติที่สุดกับ Slim Set 7วัน21มื้อ 1,999 บาทส่งได้แล้วทั่วประเทศนี่ก็น่ารักมากนะครับที่จ่าล่อก็ได้เชิญน้องสาวมาเข้ารายการด้วยโอ้สวัสดีนะครับสาวสาวมาแนะนำตัวหน่อยได้ไหมคะเป็นสาวอีสานแม่นบอมืดๆเอามาสว่างๆนะครับขาวสวยน่ารักนะครับแต่ละคนชื่ออะไรกันบ้างครับน้ำตาลน้ำตาลนะครับหวานมันชื่อเลยครับหวานทั้งคู่เลยหวานครับผมเคยกินไหมครับแมงจีนูนเคยเคยค่ะอ๋อแล้วรสชาติเป็นยังไงช่วยอธิบายดิมันค่ะก็อร่อยมากโอ้แซ่บเนาะโอเคเดี๋ยวลองกินครั้งแรกในชุดเหมือนกันมีอีกอย่างที่อยากให้ลองชิมด้วยเดี๋ยวรอเข้ามาก่อนเดี๋ยวรอเข้ามาก่อนรอเข้ามานะผมดูจากทรงแล้วนะครับผมสองคนนี้น่ารักมากนะครับเสียนิดเดียวครับน่าจะติดคุกครับผ่านหมดครับผ่านเพราะว่าผมใช้คาถากำกับขึ้นมาจากน้ำโอ้ครับผมผมบ่งบอกอายุด้วยสั่งให้เขาเดินขึ้นมาจากน้ำโอ้นี่คาถาดีเลยครับผมใช่ครับของดีได้ได้ได้ขอโทษนะขอโทษนะครับโอ้น้องเขาบอกว่าแมงจีนูนนี่มันมากนะผมอยากให้น้องเขาลองแมงจีนูนแมงจีนูนของสาระตั้มดูแอบมาทันเพราะว่าพี่ตั้มเขามีแมงจีนูนขนาดใหญ่ที่คุณไปจับคุณไปซอยมาได้ไงตาครับพอทิชชู่หน่อยให้ผมพูดเลยเอาเชิญครับเชิญครับเชิญยังวะขอบคุณนะครับโอ้ขอบคุณครับโอ้ไฟดับเลยไฟดับแรงของมันแล้วโอ้ขอบคุณนะโอ้ขอบคุณโอ้ของไผ่ตัวนี้แรงพี่เพราะว่าเพิ่งจับได้ไงยังไม่ได้สอนยังไม่ได้อะไรยังไม่ได้สอนดีเลยเอาหนุ่มเอาดื่มเลยครับดื่มเลยเอาบันบุกบกบันบกรันเขาถามมึงว่าใหญ่จริงหรือเปล่าโอเแมนโอ้ยเรียกร้องขอชีวิตรุ่นนี้อันนี้ไม่ได้เบลเยี่ยมอย่างเดียวอันนี้ทั้งเยี่ยมและเอลเยี่ยมด้วยเป็นคนเอลเยี่ยมหมายถึงนีโน่ใช่ครับสารตั้มนี้เขาจะแบบหม่อมพ่อหม่อมแม่เขาสอนมาดีสารตั้มเขาจะแอบๆกินครับหมายถึงกับข้าว
มันสามารถปลุกกันได้อย่างนี้เลยเหรอครับแล้วเคาะประตูเรียกเขาเลยเหรอเรียกเลยครับพูดเป็นเล่นนะนี่เขาหลับไปแล้วเหรอครับยังๆๆครับเพิ่งปิดต่อให้หลับผมเคยไปปลุกตี 4:00 น. ตี 5:00 น. ครับมันดึกแล้วนะครับไปปลุกเขาซื้อเครื่องดื่มครับผมโอ้คุณเป็นคนจริงๆเลยนะผมคนเหี้ยจริงๆเลยเรียกอะไรแม่นะพ่อครับพ่อครับซื้อไปครับซื้อไปครับโอ้นี่เป็นวิถีอีสานนะผมก็เพิ่งรู้นะครับพ่อครับซื้อหน่อยครับอ๋อเปิดไฟแล้วโอ้ยเอาครับแม่สองกลมครับขอโทษครับแม่ขอบคุณครับโอ้นี่ก็เป็นเพื่อนบ้านของพี่โน่เขาวิถีสารเนี่ยมันเจ๋งไหมวิถีของเตียนขอบคุณครับมันเป็นอาจจะไม่ใช่เรื่องที่ถูกที่สุดแต่มันก็เป็นหนึ่งในเสน่ห์พี่ว่านี่แหละคือเสน่ห์ที่คือมันสนิทกันหมดทุกคนรู้จักกันหมดยอมที่จะช่วยเหลือกันหมดแต่ถ้าเกิดเป็นต่างประเทศหรือเป็นกรุงเทพนะลองไปปลุกบ้านเขาด่าพ่อด่าแม่เราเลยนะเฮ้ยอะไรนะตอนนี้ก็กิจการเลยกิจการอะไรก่อนพี่ตั้มได้แล้วเหรอเราจะปลุกไฟพื้นติดอ๋อโอ้แต่มันเงียบจริงนะขอบคุณครับแม่ขอบคุณครับไม่ได้แบบเราไม่ได้แบบเสียงดังอ๋อไม่เป็นไรครับแม่เอายังค่าปุ๊กจ้ะขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับเป็นที่เราได้นั่งดังไฟข้างๆกับมหาเศรษฐีนะครับอภิมหือมามหาเศรษฐีบิวบองที่หมู่บ้านผมก็มีทำอย่างนี้พาเข้าป่าได้เหมือนกันวิทย์ป่าได้เหมือนกันเป็นครั้งหนึ่งในชีวิตโอ้บ้าผมไม่เคยเข้ากลุ่มเลยครับผมอ่ะไม่เคยเข้ากลุ่มผมอยู่กับดีใจมากที่หลุดพ้นกับคำว่าไฮโซเนี่ยเพราะแบบโคตรหมั่นไส้พวกมันแม่งเลยสิ่งเดียวกันนะที่รู้สึกคือผมไม่ชอบคนที่เป็นวัวลืมตีนไม่ชอบคนที่เหยียดคนอะไรก็ได้คุณจะเหยียดคนยังไงก็คนเหมือนกันมนุษย์คือมนุษย์ผมจะเอาคำพูดของพี่มาใช้เช่นคำที่ผมพูดต่ออยู่ผมจำเลยคำนี้ผมวินสนิกเกอร์นี่เป็นนักดนตรีนี่ใช่ครับมีซิงเกิลใช่ไหมเฮ้ยสักหนึ่งท่อนสักหนึ่งท่อนถ่ายมึงด้วยมาเฮ้ยเฮ้ยมาโอ้รักมันเนมันท้อที่สปอนเนอร์บิสโตรแอมทรายเจอคงพายวันโอเคครับแค่นี้พอครับผมพอก็ดีครับผมเมื่อยนะครับเขาล่องไอแอนดี้แต่มึงกองยาวที่บอกว่าชั่วโมงละคันนี้จริงๆไม่มีรถเลยวันนั้นจนต้องทายกันครับว่าแบบรถอะไรจะมาคันต่อไปมอไซค์กระบะหรือรถเก๋งถ้าใครแบบทายผิดหมดขวดครับเอาเหรอใช่ครับเพราะมันหมดแก้วไม่ได้มันมีน้อยพี่ต้องหมดขวดเดี๋ยวไม่เมาแต่ทำไมพวกนี้คุณมาอะไรคุณตั้มเราว่าพอไฟคุยเรื่องเล่ากันคุณปล่อยให้น้องๆเขานั่งเหงาคุณไม่ไปช่วยดูแลเขาเลยเหรอครับผมตายแล้วผมเขาเป็นน้องสาวของจ่ารอดนะครับน้องสาวแท้ๆไม่ใช่ไหมครับนางพายครับนางพายแล้วถ้าพี่ตั้มกับพี่บูมไม่สนใจเดี๋ยวผมปล่อยลงน้ำอีกก็ได้ครับผมรับเบิกเพียงกันแล้วยิ้มเลยนะครับหนึ่งเดียวหนึ่งพันเอาจริงไม่เห็นหน้าพี่ตั้มกับพี่จ๊อบเลยพี่เพราะฟันบังกันหมดเลยตอนนี้สุดยอดเลยครับพี่โอ้ยรูปนี้ผมโคตรรอพี่ว่าวันอาทิตย์พี่เห็นตั้มดูดีทีนะแต่วิธีอีสานนี่จะอย่างนี้ใช่ไหมมีเก้าอี้ให้นั่งก็ไม่มีใครนั่งเก้าอี้เลยดูดิเชอรี่อันนี้เป็นหอยเชอรี่ครับเราได้มาตัวเดียวด้วยวันนี้เป็นไอเทมแบบใช้คำว่าซูเปอร์เลกาแรเลยครับพี่โอ้โหเลกาแรเลยนะใช่ครับธรรมดาผมไม่ใช่สายหอยนะครับผมแต่พี่ตั้มจะเป็นสายหอยมากกว่าก็อาหารทะเลซีฟู้ดใช่เป็นไงพี่อย่างกรอบเลยอ่ะไม่เด้งเลยครับเป่าเอื้อของทุ่งนาโอ้โหเป็นคำศัพท์ที่ดีมากเป่าเอื้อของทุ่งนาโอ้โหเหมือนมากเบามากเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นจักรพรรดิของหอยหอยตัวนี้ดีไหมนุ่มเนื้อนะอันย่ำมันมีแห่งท้องทะเลกิโลเป็นหมื่นเป็นแสนนะเป่าเฮือกนี่คือเป่าเฮือกของทุ่งนาโอ้ยเยี่ยมมากเยี่ยมมากมีแค่ตัวเดียวมีแค่ตัวเดียวหมดแล้วครับพี่กินูนอันน้อยนิดที่เรามีเอ้ยได้อยู่เดี๋ยวเราจะลงเลยครับระวังนะพี่มันจะแตกเปรี้ยวๆเร็วมากเขาแตกเลยWoo!
น้ำในตัวที่นี่มันเยอะครับน้ำเบี้ยวครับน้ำเบี้ยวหอมไหมหอมไหมที่หอมไหมหอมไหมครับน้ำเบี้ยวมึงยอมแล้วเผยเฮียมึงจับได้แค่นี้ไอ้ปูเฮียนี่สักปีนขึ้นไปแดกใบไม้อยู่บนต้นไม้ครับยังโดนเราจับมาแต่เขาเขากินโดนสวยมาแดกได้วันนี้เราจะทำเป็นแบบกรอบๆเลยครับพี่กรอบครับธรรมดาพี่โน่บอกว่าจะปล่อยให้มันนอนค้างคืนก่อนคืนนึงเพื่อที่มันขี้ออกมาก่อนใช่ไหมครับใช่ครับอันนี้ก็งั้นมันจะมีกลิ่นเขียวนิดนึงก็จะเป็นเรียกว่าความขมขื่นไม่เหมือนกับรสชาติของเพี้ยอะไรเงี้ยไหมอาจจะไม่ถึงกับได้รับรสครับแต่อาจจะมีกลิ่นเริ่มกำลังจะกรอบพอเราสลิดน้ำมันออกให้ปุ๊บกรอบปั๊บเลยเราก็แค่โรยเกลือนิดนึงกับไอ้รสดีครับใช่ครับพอนี่โลละเกือบ500นะครับคุณผู้ชมทางบ้านที่เห็นอยู่นี่ประมาณไม่ถึงครึ่งขีดครับกี่บาทจับกัน2ชั่วโมงแดกได้คนละ2ตัวเพื่อมากินกินวนแค่ไม่กี่ตัวครับผมแต่มันหอมนะหอมเรารอไปขนมนิดนึงก็พร้อมกินเลยครับโอ้สุดยอดสุดยอดครับไอโน่สุดตีนโอ้ครับปูมา1ตัวโอ้อันนี้เอาไปกินกับปูครับอันนี้ทานครับทานใบมะกรูดก่อนหรือทานแมลงกินของหวานก่อนกันครับเป็นใบขนุนครับใบขนุนทอดด้วยอะพาราทีฟเครื่องปรุงรสโอ้ขอบพระคุณนะครับผมเนี่ยนี่คือใบขนุนใช่ไหมผมใช่ครับอันนี้คือเรียกน้ำย่อยก่อนครับเรียกน้ำย่อยอะพาราทีฟสารอีสานครับเย็บแม่เฮ้ยเท่าแก่น้อยมีคู่แข่งในเนี่ยกูบอกเลยไอ้นี่ดีแปลกรสชาติแน่นมากหมายถึงรสชาติของใบขนุนรสดีเนี่ยแน่นมากเฮ้ยผมเข้าได้นะครับรอนี่ทอดกินนี่อาจจะดีกว่าเฟรนฟรายเหมือนไอ้พวกโปเตโต้ชิพนะกินกับลาบกินกับลาบครับใช่ลาบหมูก็กินกับบิวบองเฮ้ยบิวบองสกปรกครับอยากกินทุกอย่างครับผมอาร์บิตัมครับผมจีนูนจีนูนขอตัวโตๆเลยครับเนี่ยตัวอ้วนเลยใส่เป้งเอาแบบเป้งพี่บุ้มไปก่อนนะแพงกว่าสเต็กครับคุณผู้ชมบ้านแพงกว่าสเต็กเป็นรสชาติที่คุณเคยเมื่อวานก่อนที่เป็นเด็กเชียงใหม่ไม่ได้กินมาประมาณสัก 3-40 ปีแล้วคิดกลับไปถึงแบบบรรยากาศสมัยตอนนั้นเป็นเด็กตัวใหญ่มากรสดีแน่นๆเลยเฮ้ยผมว่าอร่อยกว่าเฟรนฟรายคือมันมีความมันเหมือนมันฝรั่งแต่ความกรอบใบมะกรูดนี่ออกหอมแต่มีความขมๆหน่อยนะซึ่งความขมนี่เป็นมิติรสชาติที่เชฟหลายคนไม่กล้ามาใช้นะเพราะว่าผมทอดแล้วมันไหม้พี่อ๋อครับผมรอเล่นไม่ใหญ่พี่ลำแซ่บผมว่าคืออะไรต่างๆเป็นคนที่รู้สึกว่าแมลงเนี่ยเป็นสิ่งที่สื่อวาดภาพไว้ว่าน่าขยะแขยงน่าเกลียดน่ากลัวสกปรกแต่มันมีโอกาสเป็นซูเปอร์ฟู้ดขยายพันธุ์ไวคุณค่าโภชนาการดีมากสำหรับมนุษย์ดีมากมันโซภาโอ้โหนี่ของดีมีตรงนี้ผมสมัครเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ได้ไหมครับได้เลยครับไอ้บิวบองนี่มันร้ายว่ะบิวบองร้ายผมบอกแล้วอุ้ยแต่แห้งไปนิดนึงพอได้พี่นี่คืออีสานทุกคนแบบซอเบสซอเบแบบจานซอโอ้โหไม่ใช่ครับมาจะโยนไปตรงนั้นทำไมปูอยู่ที่นี่ปูอยู่นี่เขาทำไงอย่างนี้ครับใช่ครับผมแค่นี้เลยครับลึกๆเลยครับจิ้มเข้าไปลึกๆเลยครับโอเคนี่แค่นี้เลยครับนี่คือวิถีอีสานเลยครับอย่าจิ้มของสกปรกหอมหอมหอมนี่เลยจะได้ปูนี่ตัวเดียวโอ้นี่ก็ถือว่าสุดยอดมากนะครับผมวันนี้ก็ได้มาแล้วเปิดประสบการณ์โดยให้พี่ๆเซียนทั้งหลายเนี่ยคิดว่าเราเห็นอะไรมาเยอะแล้วนะเราเปิดประสบการณ์อะไรเยอะมากมายแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมันมีหลายสิ่งหลายอย่างที่เราไม่รู้ไม่เห็นมาก่อนเลยนะครับผมอาหารดีๆอาหารแบบบ้านๆที่รสชาติเนี่ยมันเปรียบเทียบกับพวกอาหารไฟน์ไดนิ่งหลายๆที่พี่ไปกินได้เลยนะและแก๊งนี่พี่ว่าเป็นแก๊งที่เป็นตัวจริงเรื่องการทำอาหารด้วยเรื่องการหาและการทำบางคนเนี่ยอาจจะเป็นนายพรานที่เก่งแต่ทำอาหารไม่เป็นแต่นี่คือเป็นนายพรานที่เก่งและทำอาหารเย็ดแม่อร่อยมากแล้วเป็นขี้เมาด้วยถูกใจถูกใจแล้วมันได้ใจตั้มจอก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 ใครพูดว่าพวกผมเมาไม่เคยเมาเลยนะพี่บางทีอ่ะเราเรียกว่าตำราสิ่งที่แบบร้านอาหารหรือว่าโรงเรียนสอนมาเนี่ยมันไม่ได้ได้ประสบการณ์หรือได้ความรู้เหมือนกับการมาใช้เรียกว่าใช้ชีวิตแบบวิถีชาวบ้านจริงๆวันนี้ผมว่าผมก็เห็นอะไรมาเยอะได้ไอเดียมาถ้าคุณของการนี้ของรสชาตินะครับลองออกไปหาประสบการณ์แล้วก็เหมือนเดิมกลับไปคำเดิมที่พี่หลังเนี่ยขโมยความหล่อจากทั้งดีไปเลยว่าไม่อยากให้วิถีชีวิต
พวกนี้หายไปใครเป็นคนภาคอีสานอยู่แล้วรักษาวัฒนธรรมนี้ไว้มันหล่อมากมันเจ๋งมากอยู่แล้วเรื่องเดิมที่เราฝากไว้ในรายการพี่หลังนะว่าจริงแล้วสิ่งที่ชาวอีสานมีเนี่ยมันมีความอุดมสมบูรณ์มีความสวยงามมีความอบอุ่นความรักรอยยิ้มอยู่ตลอดเวลาแล้วคุณมีสิ่งที่เป็นความสุขที่แท้จริงมันอาจจะไม่ต้องไปกิน fine dining แต่พี่บอกได้เลยนะว่า fine dining หลายๆที่ที่ไปกินมามันก็ไม่ได้รสชาติไม่ได้อารมณ์แบบนี้ก็เรามีสิ่งสวยงามอยู่แล้วนะครับแล้วสำหรับใครที่ไม่เคยพี่อยากจะลองให้เปิดใจบ้างนะครับลองกินอะไรแปลกๆลองกินอะไรมันใหม่ๆความรู้หรือว่าโลกทัศน์คุณมันจะเปิดขึ้นทันทีวันนี้อาจจะขอให้พี่ๆฝากช่องหน่อยสักหน่อยสักหน่อยสักหน่อยว่า FC เราอยากจะให้มาฟีเจอริ่งกันกับทีมของเซียนหลังมันนานมากแล้วนี่มาเนี่ยก็มาเจอกันนะครับผมฝากช่องนั้นนึงครับพี่ครับก็เหมือนเดิมครับผมช่องไทยบ้านชาแนลนะครับผมรายการเซียนหลังครับวิถีชีวิตแบบมาลายาหยาครับผมครบทุกรสจบทุกครับเอ้ยจบทุกอย่างครับผมในรายการครับผมไม่ได้มีแพทเทิร์นรายการที่ชัดเจนมากครับเราแค่ต้องการที่จะดูแลแล้วก็รักษาวิถีชีวิตที่มันมีอยู่เราไม่ได้บอกว่าอยากให้ทุกคนมาทำแบบนี้แต่อย่างน้อยเราเป็นสื่อกลางในความคิดถึงให้คนแบบได้ดูและหายคิดถึงบ้านมันก็เป็นเรื่องที่ดีอ๋อมีบอกเขาสักหน่อยครับผมหมดเวลาแล้วครับผมขอบคุณมากครับครับผมเชิญเชิญคือผมเอาเหมือนหมึกหลังครับเอาเหมือนกันเลยครับเขาผมมึงจะพูดเหมือนกูพูดเลยใช่คือเหมือนกันเลยครับครับผมสุดท้ายครับพระเอก MV ของเราครับชุดไทยชุดนะครับก็ขอฝากรายการเชียนหลังมาไล่ยาหยักนะครับผมไว้ในอมอกอมใจของกองใดนี่คือหลายครับแกของพ่อแม่พี่น้องนะครับทุกคู่ทุกคนทุกครอบครัวเลื่อนเด็กบึ้งได้ผู้ใหญ่บึ้งดีกันบึ้งพี่โอ้โหครับผมกะฝากน้ำด้วยครับผมครับขอบคุณครับวันนี้ก็มีเวลาครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เราจะไปลุยเรื่องต่อวันพรุ่งนี้เรายังอยู่กันอีกวันนะครับฝากติดตามวันนี้ขออนุญาตไปแยกกับเพื่อนๆไปจวดไปจวดกันก่อนจวดจวดเบิร์ดแก้วครับไปคำไปเจอกันมืออื่นครับพอกันไหมยังยังค่ะยังยังเช้าไปไหมไปโอ้ไม่เคยเห็นนี่ฮิมก่อนนะโอ้มันถูกฟิตด้วยชิว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 พี่ก็อยากจะขอบคุณ FC แล้วก็ครอบครัวคนหัวครัวนะครับที่สนับสนุนรายการตลอดมาถ้าเกิดชอบยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็ตอนนี้เนี่ยเราได้ออกทำแบรนด์เสื้อผ้าของเราเองแล้วนะครับก็เป็นครั้งแรกเลยอันนี้เป็นลายใหม่ของเราตอนนี้การทำ YouTube มันไม่เหมือนเดิมแล้วนะครับมันมีเรื่องของการติดลิขสิทธิ์เยอะมากทั้งภาพทั้งเสียงให้ดูว่าคลิปส่วนใหญ่ที่ทำของเราเนี่ยจะไม่ได้รับเงินเลยนะครับสปอนเซอร์ก็หายหมดในเมื่อเรายังอยากจะลงทุนกับคอนเทนต์ของเราทำคอนเทนต์ดีๆนะครับตัดต่อที่ดีการทำเสื้อผ้าน่าจะเป็นหนึ่งในทางเลือกที่น่าสนใจนะครับเราไม่ได้มาขอเงินใครแต่ว่าถ้าคุณชอบในสิ่งที่คุณเห็นก็ฝากสนับสนุนด้วยกันแล้วกันนะครับตัวนี้ก็490บาทนะครับใครสนใจ LINE แอดข้างล่างนี้ปั๊บหรือว่าช่องทางโซเชียลข้างล่างนี้กันแล้วกันนะครับส่วนคอนเทนต์อยากจะได้แบบไหนในอนาคตก็รีเควสเข้ามาได้เช่นเคยเราดูแล้วก็รับฟังทุกๆคนขอบคุณครับคนละครัว